สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเลือกกองไพ่ทำนายดวงกันนะคะในหัวข้อที่ว่าทำไมเขาถึงหาเรื่องเราไม่เลิกทำไมผู้ชายคนนี้เขาถึงชอบหาเรื่องเราจังทำไมเจ้านายด่าทำไมเพื่อนคนนี้ถึงชอบพูดจากันแนะกันแหนนะคะก็ลองมาดูไพ่กันแล้วกันคลิปนี้นะคะก็สามารถใช้ดูได้ทั้งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเจ้านายแฟนเก่าคนรักเก่านะคะก็ยังไงท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้ไลน์มาสอบถามค่าครูนะคะก็จะใช้ไพ่ทั้งหมด5กองกองละ3ใบนะคะก็เลือกเลยนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครบแล้วนะคะ5กองก็ให้ท่านเลือกมากองหนึ่งอะค่ะก็ให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกมากองหนึ่งนะคะก็มาดูกองแรกกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งก็มาดูกันเลยนะคะอันนี้ไพ่โมโหโทโสอารวาสนะอันนี้ก็ไพ่แบบประจบประแจงอันนี้ก็ไพ่แม่ไม้คนเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าชอบให้คนประจบประแจงอ่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบนิสัยแบบเหมือนคนแบบวัยทองอ่ะก็คือขี้หงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายวันหนึ่งอาบน้ำหลายครั้งขี้ร้อนขี้หงุดหงิดขี้วีนอะไรแบบเนี้ยมันเป็นที่ว่าตัวคนคนนี้เป็นคนใจร้อนตัวคนคนนี้เลยอ่ะเขาเป็นคนใจร้อนเขาชอบให้คนมาเยินยอเขาว่าเขาสวยนะเขาแบบตรงนั้นดีอย่างคือคนคนนี้เหมือนกับว่าถ้าคนไหนอ่ะไม่ไปประจบประแจงเอาใจเขาไปเยินยอเขาอะไรแบบเนี้ยเขาจะแบบตั้งท่าเป็นศัตรูอ่ะเหมือนคนคนนี้เหมือนเป็นคนค่อนข้างโลกจะเป็นโลกหลงตัวเองเขาเป็นโรคหลงตัวเองเขาชอบให้คนแบบมาพะเนาพะนอมาเยินยอเขามาแบบมาแบบคล้ายๆกรณีหญิงไก่อ่ะเหมือนตัวเองไม่ใช่คุณหญิงแต่ก็ชอบแบบแสดงตัวว่าเป็นคุณหญิงเพราะว่าเขาอยากให้คนรอบข้างเนี่ยมาเอาอกเอาใจเขามาเรียกเขาคุณหญิงคือลักษณะแบบนั้นน่ะแล้วก็คนคนนี้เหมือนเขาเป็นคนที่มีปมด้อยตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ความรักเขาไม่สมหวังเขาอาจจะเป็นคนที่แบบแบบรักใครชอบใครก็อกหักผิดหวังตลอดมาดูกองที่สองนะคะกองที่สองเนี่ยอันเนี้ยเป็นจดหมายร้องเรียนนะคนคนเนี้ยเหมือนเขาว่าไม่พอใจคุณอ่ะเขาก็เลยเอาเรื่องของคุณไปร้องเรียนคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ว่าทำให้เขาไม่พอใจอ่ะเช่นหนึ่งนะ
คุณอาจจะแบบอยู่บ้านติดกับเขาแล้วคุณก็เสียงดังเปิดเพลงเสียงดังแล้วเขาก็สามารถเอาชนะคุณได้คนคนนี้สามารถเอาชนะคุณได้แต่โดยลึกๆแล้วอ่ะคนคนนี้เขาก็ไม่ใช่คนเลวนะไม่ใช่มันเหมือนกับว่าอาจจะขัดผลประโยชน์กันก็ได้อ่ะลักษณะว่าแบบเหมือนคุณน่ะอาจจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็เปิดร้านขายเสื้อผ้ามันก็เลยเหมือนแบบขัดผลประโยชน์กันน่ะเพราะฉะนั้นนะเวลามีลูกค้ามาเข้าร้านเขาเนี้ยบางทีเขาก็จะหาเรื่องแบบคือเหมือนเขาจะหาเรื่องตำหนิอ่ะว่าเออสินค้าของคุณเนี่ยของก๊อปไม่ใช่ของมีคุณภาพอะไรประมาณเนี้ยไพ่ดีหมดเลยไพ่บ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์มิตรภาพอันนี้ก็หมายถึงมีความรักให้หมาแมวสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็มีคนมารักอันนี้ก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยคุณเป็นฝ่ายอิจฉาเขามากกว่าเขาอิจฉาคุณนะเพราะว่าคนคนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจคุณอ่ะเพราะดูจากในไพ่เนี่ยรีเลชั่นของเขาอ่ะคือเขาสนใจหมาแมวเขาสนใจเพศตรงข้ามเขาสนใจการทำมาหากินสนใจเกี่ยวกับการไปช้อปปิ้งสนใจเกี่ยวกับการเดินทางการช้อปปิ้งการหาความสุขมากกว่าถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าคือคุณอาจจะคิดไปเองนะคือตัวคุณนะอาจจะคิดไปเองคนคนนี้เขาอาจจะมีความสุขกับการอยู่กับบ้านเล่นกับแมวแล้วก็ไปช้อปปิ้งชวนแฟนไปดูหนังอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าเขาก็มีความสุขในชีวิตของเขาระดับหนึ่งมาดูกองที่4นะคะกองที่4นี่ยิ่งหนักเลยคุณอาจจะชอบเขามากอ่ะแต่เขาไม่สนใจคุณอ่ะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยมันหมายถึงแบบมีคนมารักมาชอบมีเสน่ห์คือคนคนเนี้ยเป็นคนมีเสน่ห์คนคนนี้เนี่ยนะเขาเป็นคนที่แบบมีเซ็กแอปเพียลอ่ะเป็นคนมีแรงดึงดูดทางเพศเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเขาเองเขาก็เป็นคนรักลูกรักเมียรักครอบครัวมากคือคนคนนี้เป็นคนที่รักพี่รักน้องเป็นคนรักลูกมากรักน้องชายรักน้องสาวมากแล้วก็ตัวเขาเองเขาไม่สนใจใครเลยนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันคล้ายๆพวกแบบมนุษย์เจ้าสำราญอะคือเขาไม่สนใจอะไรนอกจากการแบบการมีเงินใช้การไปเที่ยวเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นผู้หญิงไปเที่ยวในงานคานิวานงานคานิวานเนี่ยมันก็คล้ายๆแบบเทศกาลสงกรานต์บ้านเราอ่ะงานคานิวานก็เป็นงานประจำปีของทางพวกอาร์เจนตินาบราซิลอ่ะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีที่ว่าคนจะแต่งตัวนะใส่หน้ากากแล้วก็แต่งตัวสวยงามนะคะมาเดินขบวนพาเหรดแล้วก็จะมีร้านค้าเป็นงานเฉลิมฉลองอ่ะคือคนๆเนี้ยเขาสนใจแต่ว่าทำยังไงให้ตัวเองอ่ะมีความสุขคือเขาไม่อยากสนใจอะไรนอกจากทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองอ่ะมีความสุขถ้ามีเงินก็จะไปเที่ยวต่างประเทศถ้ามีเงินก็จะไปเที่ยวไหนก็ได้ที่ว่าอาจจะไปเที่ยวงานวัดเช่นถ้าเขามีตังค์นะเขาอาจจะเลือกที่ว่าฉันไปเที่ยวพม่าดีกว่าจะไปเที่ยวงานวัดที่พม่าหรือเขาอาจจะไปดูงานเทศกาลที่เมืองจีนอะไรเงี้ยเทศกาลไหว้พระจันทร์เทศกาลแบบสำคัญน่ะอาจจะเป็นเทศกาลสงกรานต์เทศกาลงานเทศกาลที่ไหนอะที่ว่าเขาสามารถไปได้เขาก็จะไปไพ่มันไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับrelation แบบความเป็น enemy ความเป็นศัตรูความเกลียดความอะไรนะแต่มันขึ้นเหมือนกับว่าคือเหมือนเขาก็อยากจะคือตัวคนคนนี้เขาก็อยากจะมีความสุขอะเพราะไพ่มันขึ้นว่าเขาคือคนที่แบบเหมือนกับว่ากองที่4เนี่ยคนที่ไปเที่ยวคือคนที่อยากหาความสุขไง
คือในเมื่อเขาแสวงหาความสุขให้กับตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมีปัญหายืดเยื้อเรื้อรังกับคุณเป็นสงครามโลกหรอกเขาก็แค่ว่าอาจจะแบบเคยทะเลาะกันในอดีตเนี่ยคุณกับเขาเคยทะเลาะกันแต่ปัญหามันจบไปแล้วทุกวันนี้เขาก็อยู่กับลูกกับผัวเขาแล้วก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกองที่ห้าเนี่ยไพ่มันเหมือนกับว่าคุณอะพยายามจะติดต่อเขาอะมันเหมือนกับว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นรูปคนส่งจดหมายไงเหมือนมันมีคนส่งมาเขาก็รับจดหมายใช่ไหมล่ะมันเหมือนตัวคุณเองอ่ะอาจจะแบบเอาจดหมายไปส่งให้เขาอ่ะหรือไม่ตัวเขาเองก็พยายามที่จะติดต่อกับคุณอันนี้ก็คือแบบหมาตายแล้วก็เสียใจก็คือว่าคนคนนี้มีอดีตที่เจ็บช้ำเขายังไม่ลืมอดีตในอดีตเนี่ยคุณอ่ะอาจจะทำให้เขาเสียใจเขายังไม่ลืมอดีตที่ผ่านมาเหมือนเขายังคาดหวังอยู่นะว่าในอนาคตเนี่ยในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องแบบยอมรับในความสามารถของเขาอะเหมือนกับว่าคือเขาอยากให้คุณคือคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาต้องการให้คนยอมรับในความสามารถแต่ถ้าจากไพ่มันก็เหมือนกับมีคนเอาจดหมายมาส่งแล้วคุณก็รับอะไรแบบเนี้ยคือมันก็เหมือนกับว่ามันยังมีการสื่อสารอะไรบางอย่างกันอะยังมีการสื่อสารกันอยู่แล้วก็ไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าเขาก็ได้รับรางวัลไงแล้วก็มีคนเดินตามเงี้ยเหมือนเขาต้องการให้คนยอมรับอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่ว่าเขาอ่ะอยากให้คนยอมรับอ่ะว่าเขาอ่ะมีดีในตัวนะฉันสวยนะฉันเก่งนะฉันอาจจะไม่สวยนะแต่ว่าฉันหุ่นดีฉันอาจจะไม่รวยนะแต่ฉันทำงานเก่งอะไรเงี้ยคือคนคนนี้เขาต้องการให้คนแบบเหมือนยอมรับในความสามารถในอดีตเขาก็เคยเจ็บช้ำกับเรื่องบางอย่างมามันก็มีคนส่งข่าวอ่ะมาให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบไพ่ใบนี้มันก็เหมือนพวกอีกาคาบข่าวอ่ะอีกาคาบข่าวที่แบบชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านแล้วก็เอาข่าวไปบอกให้เขาฟังอะไรสักอย่างอ่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้